لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحقوأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเนียมะความโปรดปรานนะครับที่พระองค์นั้นได้ทรงมอบให้แก่พวกเราถึงแม้ว่าจะมีสายฝนโปรยปรายลงมาบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วพี่น้องครับเราเองนี่ก็เป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งนะครับผู้ที่ใช้เนื้อมะความโปรดปรานของพระองค์เนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือเราเองเนี่ยพี่น้องนะพยายามมาจากต่างที่ต่างถิ่นเพื่อที่เรานั้นจะได้มาทำการรับฟังนะครับการบรรยายศาสนธรรมกันนี่เรียกได้ว่าพี่น้องครับนะเราเองเนี่ยนะครับตอบรับนะครับจากความโปรดปรานที่พระองค์นั้นได้ทรงมอบให้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องนะในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองก็ชูโกรธนะครับขอบคุณต่อพระองค์นะครับที่พระองค์เองได้ทรงกำหนดให้ผมนะครับให้ท่านอาจารย์อาดัมรวมถึงพี่น้องทุกคนทุกท่านในวันนี้เนี่ยนะครับได้มาพบเจอกันพี่น้องอย่างน้อยที่สุดนะครับเราเองในฐานะบ่าวของพระองค์เนี่ยพี่น้องก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของหลักการศาสนาเพื่อที่เรานั้นจะได้นำไปปฏิบัติได้ถูกต้องเรียนรู้นะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้รู้พี่น้องว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงห้ามสิ่งใดแก่พวกเราวันนี้เนี่ยพี่น้องนะนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์เองเนี่ยนะครับได้ทรงคัดเลือกนะให้ผมเองนะครับได้มาบรรยายเคียงข้างท่านอาจารย์อาดัมนะแล้วก็บรรยายที่ร้านนะครับของบังอามีนด้วยนะครับเพราะว่าผมกับอาจารย์อาดัมแล้วก็บังอามีนเนี่ยนะพี่น้องนะแวบกันไปแวบกันมาเนี่ยนะครับตั้งแต่อยู่นครมะดีนะห์แล้วตอนนั้นเนี่ยผมเรียนอยู่นะครับก็ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยอะไรกันบ้างพี่น้องนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะได้กับการคัดเลือกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับกับการได้มาเยือนณสถานที่แห่งนี้พี่น้องครับหัวข้อที่เรานั้นจะได้ทำการพูดคุยกันในวันนี้นะครับกับหัวข้อทำไมเราต้องเชื่อมั่นในอัลกุรอานและสิ่งที่รอซูลนั้นได้นำมาในเมื่อศาสนาอื่นก็มีพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาทางวิชาการอยากจะให้เราทุกคนเนี่ยนะครับได้ตั้งใจฟังพี่น้องตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับจนกระทั่งจบการบรรยายผมเองเนี่ยนะครับเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าเราเนี่ยนะจะได้รับความรู้กันอย่างมากมายพี่น้องนะครับกับการบรรยายศาสนธรรมในวันนี้พี่น้องครับหนึ่งในความโปรดปรานเนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มอบให้แก่พวกเรานั่นก็คือการที่พระองค์เนี่ยพี่น้องได้คัดเลือกพวกเราเนี่ยนะครับให้เป็นมุสลิมเนี่ยมาโดยกำเนิดนี่คือความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่นะครับที่พระองค์นั้นได้ทรงมอบให้แก่พวกเราและไม่มีความโปรดปรานใดพี่น้องที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าเนี้ยมาตุนอิสลามอีกแล้วในขณะที่พระองค์เองเนี่ยพี่น้องได้ให้บางคนในหมู่ของพวกเราเนี่ยนะครับกว่าจะรู้จักกับอันอิสลามเนี่ยพี่น้องดันด้นดิ้นรนลองศาสนานั้นแล้วลองลัทธินี้แล้วความเชื่อนั้นก็ลองมาแล้วกว่าจะพบเจออันอิสลามเนี่ยพี่น้องปาไปเนี่ยครึ่งค่อนชีวิตหรือบางคนเนี่ยนะครับ
กว่าจะรู้จักกับสัจธรรมของอันอิสลามเนี่ยพี่น้องปาไปเนี่ยนะครับก็ช่วงท้ายของชีวิตแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยพี่น้องนะครับนี่คือความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มอบให้แก่พวกเราในสถานที่แห่งนี้นะครับมีใครไม่เอ่ยที่เป็นมุสลิมใหม่นะครับไม่ได้เป็นมุสลิมมาแต่กำเนิดมีไหมครับอ๋อมาชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะยินดีด้วยนะครับเพราะว่าท่านเองนะครับได้รับการคัดเลือกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองนึกดูง่ายๆนะครับว่าถ้าเราในวันนี้เนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยนะไม่ได้ให้เกิดมาในครอบครัวของมุสลิมพี่น้องลองนึกตามว่าถ้าในวันนี้เนี่ยนะครับพระองค์ไม่ได้ให้เรานั้นได้เกิดมาในครอบครัวของมุสลิมเนี่ยเกิดมาทำการความเชื่ออะไรต่ออะไรเนี่ยพี่น้องแล้วถามตัวของเราจริงๆเถอะว่าเราเองเนี่ยนะครับจะเสียสละเวลาในการแสวงหาสัจธรรมความจริงหรือไม่น่าจะเกิน 60-70% พี่น้องก็คงจะตอบว่าไม่เพราะสิ่งที่มันมีอยู่ณลัทธิอื่นความเชื่ออื่นเนี่ยพี่น้องมันตอบสนองกับอารมณ์ของมนุษย์มากกว่าดังนั้นเองพี่น้องครับวันนี้เนี่ยนะครับขอบคุณชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอะไรพี่น้องวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนาฉันเองเนี่ยนะพอใจในการที่จะให้อันอิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องการที่เราเองเนี่ยนะครับได้รับทางนำแห่งอันอิสลามนี่คือการคัดเลือกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยและอันอิสลามเองเนี่ยพี่น้องนะครับเป็นศาสนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งเป็นศาสนาหนึ่งเดียวนะครับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺได้ตรัสว่ายังไงพี่น้องอินนัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาหนึ่งเดียวณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นเองพี่น้องครับศาสนาอื่นหรือความเชื่ออื่นลัทธิอื่นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าจะมีบางคนบอกว่าอาจารย์แต่มันก็ยังมีบางลัทธิบางความเชื่อนะหรือบางนิกายในอันอิสลามเนี่ยอาจารย์ที่เขาเองเนี่ยนะอ้างตัวว่าเขานั้นเนี่ยเป็นบุคคลผู้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับการอ้างเนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดสาระประโยชน์อะไรเลยหากวันนี้นะครับสิ่งที่เราทำมันค้านกับอัลกุรอานมันค้านกับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลักการของอิสลามเองเนี่ยพี่น้องนะครับบทบัญญัติหลักใหญ่ใจความสำคัญหลักๆเนี่ยพี่น้องมีอยู่สองบทบัญญัติด้วยกันนั่นก็คืออัลกุรอานที่เป็นกะลามุลลอฮ์เป็นดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสองนั่นก็คือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองซุนนะห์เนี่ยพี่น้องนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตามแต่ซุนนะห์เนี่ยพี่น้องถือเป็นวะฮีการดลใจนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทำการดลใจให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมายันติกุอานิลฮาวาอินฮุวะอิลลาวะห์ยุยูฮาท่านนบีเนี่ยพี่น้องไม่ได้พูดสิ่งอื่นใดเลยนอกจากคำพูดของท่านนบีการกระทำของท่านนบีการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะเป็นวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องครับเมื่อเราเองเนี่ยนะครับได้ทำการพินิจพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเนี่ยพี่น้องเราเองจะไม่เห็นข้อบกพร่องใดในอัลกุรอานและในซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยข้อบกพร่องตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะมีความหมายครอบคลุมรวมทั้งหมดทั้งในเรื่องราวของภาษามีใครไหมครับที่เห็นข้อบกพร่องทางภาษาที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานข้อบกพร่องทางความหมายมีใครไหมครับพี่น้องที่เห็นว่าความหมายอายะนี้เนี่ยดูแล้วมันจะไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่รู้สึกว่ามันจะบกพร่องไหมไม่มีพี่น้องและพี่น้องครับยิ่งความสละสลวย
ของดำรัสองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นความสละสลวยที่หาไม่ได้จากที่อื่นอีกแล้วพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เคยท้าทายเอาไว้ท้าทายไว้ไงหากใครแน่จริงเนี่ยนะครับให้นำมาสักซูเราะห์นึงเหมือนเช่นที่อัลกุรอานนั้นมีแล้วเราบอกว่าไงฟาอิลลัมตัฟอาลูวะลันตัฟอาลูในอดีตเนี่ยนะล้ำเนี่ยพี่น้องล้ำเนี่ยปฏิเสธตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันฟาอิลลัมตัฟอาลูนะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้ว่าลันตัฟอาลูล้ำเนี่ยปฏิเสธตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคตว่าพวกเจ้านั้นเนี่ยนะจะไม่มีทางที่จะมีใครเนี่ยทำได้เลยถามว่าพี่น้องครับที่ไม่มีใครสามารถบิดเบือนตัดทอนเปลี่ยนแปลงความหมายของอัลกุรอานได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกปักรักษานั่นเองและนี่แหละครับพี่น้องนี่คือคำตอบที่เราจะมาหากันในวันนี้ว่าทำไมในเมื่อลัทธิความเชื่ออื่นๆเนี่ยมีอย่างมากมายแต่เราเนี่ยนะครับกลับมาเลือกอันอิสลามและให้อันอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาหนึ่งเดียวณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับหลายคนเนี่ยนะครับคิดว่าอัลกุรอานนี่ก็น่าจะเหมือนกับหนังสืออื่นๆทั่วๆไปความเหมือนตรงนี้เนี่ยนะหมายถึงเหมือนในแง่ของการเรียบเรียงการจดบันทึกหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าอาจารย์อัลกุรอานเนี่ยนะวิธีการจดบันทึกวิธีการเรียบเรียงเนี่ยก็น่าจะเหมือนกับหนังสือประวัติศาสตร์น่าจะเหมือนกับหนังสือวิทยาศาสตร์น่าจะเหมือนกับหนังสือหรือคัมภีร์ของความเชื่ออื่นๆน่าจะเหมือนกันแต่พี่น้องครับความจริงเนี่ยไม่ใช่เช่นนั้นเลยเพราะสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องมันพิสูจน์ทุกอย่างแล้วสาเหตุเนี่ยพี่น้องที่อันอิสลามเนี่ยคือคำตอบสาเหตุแรกเนี่ยนะครับเพราะสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานมันถูกพิสูจน์ทราบด้วยกับวิทยาการปัจจุบันแล้วพี่น้องว่าเรื่องราวในอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันคือเรื่องจริงและสาเหตุที่สองที่ทำให้อัลอิสลามเนี่ยนะครับเป็นศาสนาที่มีความบริสุทธิ์อัลกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์หนึ่งเดียวนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องเพราะอะไรเพราะอัลกุรอานเนี่ยนะครับมีวิธีการจดบันทึกมีวิธีการรวบรวมการส่งต่อเนี่ยไม่เหมือนกับคัมภีร์เล่มอื่นๆเมื่อเรานั้นได้ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยพี่น้องเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ผู้คนในอดีตเนี่ยนะครับจะระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการที่จะรายงานอัลกุรอานในการที่จะนำองค์การหนึ่งองค์การใดเนี่ยไปบอกต่อซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยกล่าวว่าอย่างไรพี่น้องถ้าหากฉันรู้เนี่ยนะว่าใครเนี่ยเพิ่มอักษรเดียวเนี่ยแม้กระทั่งอักษรวาวเนี่ยวาวว่าเนี่ยพี่น้องที่แปลว่าและเนี่ยนะครับใครเนี่ยนะเพิ่มอักษรเดียวเนี่ยนะฉันเองนี่จะทำการประหารคนคนนั้นเนี่ยทันทีนี่พี่น้องนี่คือความรอบคอบของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ความละเอียดในการจดบันทึกและรายงานอัลกุรอานแล้วเราล่ะพี่น้องวันนี้เนี่ยมักจะมีปัญหาหนึ่งที่เหมือนกันเราเป็นอิหม่ามเนี่ยพี่น้องมันจะมีบางถ้อยคำที่เราเองรู้สึกว่ามันจะคุมเครือจะฟ้าก็ไม่ฟ้าจะว่าก็ไม่ว่านะเพราะหลายๆคนเนี่ยพี่น้องนักท่องจำอัลกุรอานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสับสนกันตรงนี้แหละว่าสรุปแล้วเนี่ยขึ้นต้นประโยคเนี่ยประโยคนี้เนี่ยจะเป็นฟ้าฟาอ้าฟ้าหรือวาวอ้าว่าบางทีเนี่ยเราเองก็อ่านตามความรู้สึกของเราหรือบางทีเนี่ยเราเองก็อ่านให้มันก้ำกึ่งกันเอาไว้นี่คือปัญหาที่หลายๆคนนั้นพบเจอแต่กับเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องไม่ใช่ห้ามรายงานเพิ่มเติมนะครับแม้กระทั่งจะเพิ่มเติมอักษรเดียวก็ตามพี่น้องครับ
ย้อนกลับไปในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องได้ปลูกฝังให้อัลกุรอานเนี่ยนะครับอยู่ในหัวจิตหัวใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านปลูกฝังถามว่าทำยังไงให้อัลกุรอานอยู่ในหัวใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นได้วิธีการแรกพี่น้องนั่นก็คือให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นได้ท่องจำเนี่ยพี่น้องแล้วถามว่าท่องจำอย่างเดียวเนี่ยมันพอไหมพี่น้องท่องจำอย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่พอในการที่จะจดจำอัลกุรอานได้พี่น้องท่องจำเสร็จเนี่ยนะครับในบางรายงานบอกว่าอย่างไรซอฮาบะห์เนี่ยนะจะไม่ขยับเคลื่อนอายะห์หนึ่งอายะห์ใดเนี่ยนะจนกว่าจะได้ท่องจำทำความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัตินี่พี่น้องสามขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับมันจึงทำให้อัลกุรอานเนี่ยได้ตราตรึงอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยพี่น้องก็ให้เกียรติอัลกุรอานเนี่ยนะครับอย่างถึงที่สุดในยุคสมัยที่ท่านนบีนั้นยังมีชีวิตอยู่พี่น้องท่านนบีบอกกับเราบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ายังไงลาตัตูบูอันนีพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะอย่าได้จดบันทึกสิ่งใดมาจากฉันเลยอย่าได้จดบันทึกอะไรเลยวะมันกะตะบะอันนีไกรอนกุรอานและใครก็ตามที่จดบันทึกอะไรก็ตามที่อ้างว่ามาจากฉันโดยที่ไม่ใช่อัลกุรอานเนี่ยฟันยัมฮูฮูให้เขานั้นเนี่ยได้ลบมันเสียนี่พี่น้องนี่คือความสำคัญนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ความสำคัญกับอัลกุรอานกลัวว่าบางคนเนี่ยนะในยุคหลังเนี่ยจะเอาคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปนกับอัลกุรอานกลัวว่าคนในยุคหลังจะเอาการอธิบายของท่านนบีเนี่ยมาปะปนกับอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ต้องแปลกใจพี่น้องว่าทำไมในยุคสมัยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่จึงไม่มีการบันทึกหะดีษที่เป็นซุนนะห์ที่เป็นคำพูดการกระทำการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องที่เรานั้นรับรู้ได้ตอนนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีการบันทึกอัลกุรอานพี่น้องแยกแยะดีๆนะมีการบันทึกนะพี่น้องแต่ยังไม่ได้มีการรวบรวมเพราะนี่คือเทคนิคที่ท่านนบีใช้สอนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ให้อัลกุรอานเนี่ยมันฝังร่างลึกไปในหัวจิตหัวใจของเขาและในทุกๆปีเนี่ยพี่น้องยิบรีลเนี่ยนะครับจะมาทำการทวนอัลกุรอานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในทุกปีเนี่ยปีละ1ครั้งมีปีสุดท้ายเนี่ยพี่น้องที่ท่านนบีนั้นใกล้ที่จะเสียชีวิตเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีเองเนี่ยพี่น้องได้ทบทวนอัลกุรอานจากยิบรีลถึง2ครั้ง2คราด้วยกันเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าอัลกุรอานที่เป็นกะลามุลลอฮ์เป็นธรรมนูญสูงสุดของผู้ศรัทธาเนี่ยมันจะไม่เลือนหายไปไหนนะครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์นั้นจะทรงรักษาศาสนาพระองค์ก็ก่อให้เกิดสาเหตุในทุกๆทางพี่น้องให้ท่านนบีเนี่ยได้สอนเราบรรดาซอฮาบะห์ให้ท่านนบีเองได้ทบทวนอัลกุรอานและเดี๋ยวพอเราฟังไปเนี่ยพี่น้องนะมีก่อให้เกิดสาเหตุอีกมากมายหรือบางครั้งบางคราเนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์การหนึ่งองค์การใดเนี่ยพี่น้องท่านนบีเองเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นกาติบส่วนตัวก็คือคนที่จดบันทึกเนี่ยส่วนตัวและคนที่จดบันทึกที่เรื่องชื่อที่สุดเนี่ยพี่น้องทราบหรือไม่ว่าใครนะคนที่จดบันทึกวะฮีให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรื่องชื่อลือชาที่สุดเนี่ยพี่น้องมีชื่อว่าท่านซัยด์บินซาบิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุและท่านซัยด์บินซาบิตเนี่ยพี่น้องมีบทบาทสำคัญในการบันทึกอัลกุรอานในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมอัลกุรอานในยุคสมัยของท่านอบูบักรอัสซิดดี
และมีบทบาทสำคัญในการตรวจทานอัลกุรอานในยุคสมัยของท่านอุสมานรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนพี่น้องครับหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยปัญหาเนี่ยเกิดทันทีในขณะที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่เนี่ยพี่น้องนบีไม่ได้สั่งให้ทำการรวบรวมอัลกุรอานด้วยกับเหตุผลและปัจจัยมากมายนั่นก็คือหนึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รู้ว่าวะฮีเนี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อไรและสองวะฮีเนี่ยสิ้นสุดก็ต่อเมื่ออายันของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงแล้วถามว่าท่านนบีเนี่ยรู้ไหมพี่น้องว่าอายันของตนเองเนี่ยจะมาเมื่อไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกว่าทำไมในยุคสมัยของท่านนบีจึงไม่มีการรวบรวมอัลกุรอานและในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องบางอายะเนี่ยนะครับก็ถูกยกเลิกการอ่านบางอายะนี่ก็ถูกยกเลิกฮุกมบางอายะเนี่ยบางซูเราะห์เองเนี่ยอัลเลาะห์ก็ยังประทานลงมาไม่ครบไม่ได้หมายความว่าถ้าอัลเลาะห์ประทานบะเกาะเราะห์มาเนี่ยพี่น้องบะเกาะเราะห์ทั้งซูเราะห์เนี่ยลงมาเลยไม่ใช่นะครับลงมาตามวาระและโอกาสนี่คือคำตอบว่าทำไมในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงไม่มีการรวบรวมอัลกุรอานหลังจากที่ท่านนบีนั้นเสียชีวิตพี่น้องปัญหาเกิดทันทีเพราะมีสงครามเกิดขึ้นอย่างมากมายในยุคสมัยของท่านอบูบักรพี่น้องมีสงครามที่ตอบโต้กับบรรดาบุคคลกุฮิละทิ้งซะกาตมีสงครามนะครับก็คือสงครามยะมามะพี่น้องเป็นสงครามที่ทำให้เราบรรดานักอ่านคนที่ท่องจำอัลกุรอานเนี่ยนะครับเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องกันอย่างมากมายหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับซอฮาบะท่านอุมัรเนี่ยพี่น้องได้มาพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับท่านอบูบักรบอกว่าโอ้อบูบักรเอ๋ยแท้จริงเนี่ยนะการฆ่าฟันได้ทวีคูณความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเราบรรดานักท่องจำอัลกุรอานที่เป็นซอฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้เสียชีวิตกันหลายคนฉันเนี่ยมีความกังวลใจเหลือเกินว่าอัลกุรอานนั้นเนี่ยมันจะสูญสลายไปพร้อมกับบุคคลเหล่านั้นและพี่น้องครับท่านอบูบักรเนี่ยเมื่อได้ยินท่านอุมัรเนี่ยชี้แนะแบบนี้เนี่ยนะว่าโอ้อบูบักรเอ๋ยทำการรวบรวมอัลกุรอานเถอะท่านอบูบักรตอบว่าไงพี่น้องจะให้ฉันกระทำในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่เคยกระทำกระนั้นหรือนี่ซอฮาบะห์พี่น้องด้วยกับความหวั่นกลัวว่าตนเองเนี่ยนะครับจะทำอุตริกรรมแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องเราหันกลับมาดูในยุคสมัยของเราสักนิดหนึ่งคนที่ทำอุตริกรรมเนี่ยไม่เคยหวาดกลัวเลยว่าจะทำเรื่องราวอะไรเพิ่มเติมในศาสนาไม่เคยหวาดกลัวไม่เคยหวาดกลัวกับการฆ่าโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีหม่านของเรากับอีหม่านของซอฮาบะห์นี่คนละเรื่องพี่น้องแต่ถึงกระนั้นเองก็ตามนะครับท่านอุมัรเนี่ยนะก็ยังเน้นย้ำกับท่านอบูบักรนะบอกว่าโอ้อบูบักรเอ๋ยขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่าสิ่งดังกล่าวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีและพี่น้องครับบางคนเนี่ยนะครับเมื่อได้ฟังเราเตือนในเรื่องราวของอุตริกรรมว่าฮัจญีเอ้ยนะอย่าได้ทำเลยเนี่ยเมาลิดนบีเนี่ยนะอย่าได้ทำเลยนะน้ำบาละเนี่ยในเดือนซอฟัตเนี่ยอย่าได้ทำเลยบุคคลเหล่านี้กล่าวอ้างไว้ไงพี่น้องบางคนเนี่ยนะอ้างว่าถ้างั้นก็ห้ามใช้ไม้สิอันนี้เนี่ยเรียกว่าจาเฮลเลยนะพี่น้องเรียกว่าเขาแล้วแต่เขายิ่งกว่านั้นเนี่ยนะบางคนอ้างว่ายังไงนี่ซอฮาบะห์ที่มีชื่อว่าอบูบักรนี่ก็ทำอุตริกรรมนะสิเราก็ถามว่าทำไมถึงกล่าวแบบนั้นเพราะอบูบักรเนี่ยนะทำการรวบรวมอัลกุรอานทั้งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันอียาซุบิลลาห์นี่พี่น้องใครก็ตามที่กล่าวอ้างเช่นนี้เนี่ยนะภาษาวิชาการเนี่ย
เรียกว่าอะไรพี่น้องญาฮิลมุรักกับบรมโง่นะไปกล่าวหาอบูบักรเนี่ยพี่น้องว่าทำอุตริกกรรมแล้วก็ยืนยันพี่น้องครับว่าไม่มีนักวิชาการคนใดที่ยึดมั่นในสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันจะกล่าวแก่ท่านอบูบักรว่าท่านอบูบักรนั้นทำอุตริกกรรมไม่มีพี่น้องถามว่าทำไมไม่ใช่อุตริกกรรมได้กับ2สาเหตุใหญ่ๆนั่นก็คือ1ในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนั้นมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินการในการจัดรวบรวมอัลกุรอานได้นี่คือเหตุประการที่1และประการที่2เนี่ยที่เป็นการตอบโต้ว่าอบูบักรเนี่ยนะไม่ได้ทำอุตริกกรรมเนี่ยนะครับนั่นก็เพราะว่าท่านอบูบักรเองได้รับการรับรองจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าได้รับการรับรองยังไงอาจารย์เอาที่เป็นการเฉพาะบุคคลก่อนพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคัดเลือกใครครับในวันที่ท่านนั้นจะอพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์คัดเลือกอบูบักรท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ใครเป็นอิหม่ามนำละหมาดในวันที่ท่านนั้นใกล้ที่จะเสียชีวิตท่านอบูบักรและหลักฐานโดยภาพรวมเนี่ยพี่น้องหะดีษบทนึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาอานะอะลัยฮิวะอัศฮาบีบอกกับพวกเราเนี่ยนะให้ยึดมั่นในสุนนะของฉันและยึดมั่นในสุนนะของซอฮาบะห์ของฉันบางบทเนี่ยนะบอกว่าไงพี่น้องอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะติลคุลาฟาอิรอชิดีนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดมั่นในสุนนะของฉันและสุนนะของเหล่าบรรดาคอลีฟะห์อัลมะฮดียีนเนี่ยพี่น้องมะฮดีแปลว่าอะไรมะฮดีแปลว่าผู้ได้รับทางนำนบีรับรองว่าคอลิฟะห์เหล่านี้ได้รับทางนำเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกล่าวหาที่บอกว่าอบูบักรเนี่ยทำอุตริกกรรมเนี่ยพี่น้องเป็นข้อกล่าวหาที่มันเลอะเทอะจนกระทั่งนะครับกลับมาที่เรื่องของเราพี่น้องท่านอุมัรเองเนี่ยนะครับก็ขยันขยอจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดใจให้ท่านอบูบักรนั้นได้ทำการรวบรวมอัลกุรอานพี่น้องครับอบูบักรเองเนี่ยนะครับเมื่อตัดสินใจว่าทำตามคำชี้แนะของท่านอุมัรเนี่ยนะเรียกตัวท่านเซดบินซาบิดเนี่ยมาทันทีพี่น้องแล้วบอกกับท่านเซดบินซาบิดเนี่ยนะบอกว่าโอเซดเอ๋ยท่านเนี่ยกำลังเป็นวัยรุ่นที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมอยู่และตัวฉันเองนี่ก็ไม่เคยมีข้อคอรหาใดเกิดขึ้นแก่ตัวของท่านท่านเองเนี่ยเคยทำหน้าที่ในการบันทึกวะฮีให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเนี่ยนะฉันเองเนี่ยขอให้ท่านช่วยติดตามและทำการรวบรวมอัลกุรอานเถอะแต่ท่านเซดบินซาบิกนี่พี่น้องเช่นเดียวกันบอกกับท่านอบูบักรว่ายังไงพี่น้องฟะวัลลอฮิลากัลลฟานีนักละเจบาลินมีนันจีบานขอสาบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าท่านเนี่ยนะใช้ให้ฉันเนี่ยเคลื่อนย้ายภูเขาเนี่ยลูกใหญ่โตเนี่ยมากานะอัสกอลอะลัยยะมิมมาอะมารนีบิฮิมินจัมอิลกุรอานมันเนี่ยน่าจะง่ายกว่าการที่ให้ฉันเนี่ยได้เป็นผู้จัดการรวบรวมอัลกุรอานนี่ถือเป็นภาระอันหนักอึ้งพี่น้องที่ท่านเซดบินซาบิดได้บอกกับท่านอบูบักรและเราล่ะพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าหากวันนี้มีสายตรงมาถึงเราบอกนะฮะจีเดี๋ยวจะมีการประชุมผู้นำระดับโลกเนี่ยให้เราเนี่ยไปจดบันทึกการประชุมหน่อยและไอ้บทสรุปที่เราได้จดบันทึกมาเนี่ยมันจะเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนโลกเนี่ยถามว่าเราเนี่ยกล้ารับไหมพี่น้องนี่ขนาดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวศาสนาเลยเนี่ยพี่น้องเราเองยังไม่กล้าที่จะรับและท่านเซดบินซาบิดเนี่ยพี่น้องได้รับภารกิจอันหนักอึ้งเนี่ยท่านเองก็ปฏิเสธเช่นเดียวกันเพราะอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องเป็นสิ่งที่นะอัลลอฮ์บอกว่าหากเราเนี่ยได้ประทานอัลกุรอานลงมาบนภูเขาเนี่ยนะพี่น้องภูเขาเนี่ยมันจะสั่นไหวนะครับมันจะโน้มน้อมเนี่ยเกิดความหวาดกลัวจนกระทั่งนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยพี่น้องท่านอบูบักรเองเนี่ยนะครับก็ได้ให้เหตุผลต่างๆนานากับท่านเซดบินซาบิดท่านเซดบินซาบิดก็ถามเช่นเคย
ว่านี่ทางท่านอบูบักรเนี่ยและท่านอุมัรเนี่ยนะท่านเองเนี่ยกำลังจะใช้ฉันเนี่ยให้กระทำในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่เคยกระทำกระนั้นหรือท่านอบูบักรตอบเหมือนที่ท่านอุมัรตอบเลยพี่น้องว่าขอสาบานต่อแล้ววันนี้เป็นเรื่องที่ดีและพี่น้องครับกฎในการรวบรวมอัลกุรอานของเซดบินซาบิดเนี่ยพี่น้องเป็นกฎที่มีความเข้มข้นเป็นอย่างมากและการันตีได้พี่น้องว่าไม่มีตำรับตำราเล่มใดในหน้าดุนยานี้เนี่ยที่ใช้กฎเดียวกับการรวบรวมอัลกุรอานอย่างแน่นอนพี่น้องมาฟังกฎนะครับว่าท่านเซดบินซาบิดเนี่ยได้ตั้งกฎไว้ว่ายังไงท่านเซดบินซาบิดเนี่ยนะได้ตั้งกฎไว้หนึ่งคือการท่องจำอัลกุรอานอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอจะต้องจดบันทึกด้วยถือเป็นการป้องกันความผิดพลาดพี่น้องทราบดีนะครับว่าอาหรับเนี่ยนะท่องภาษาของตนเองเนี่ยพี่น้องอย่างไรก็เป็นต่อแต่ท่านเซนบินซาบิดบอกว่าไม่ได้ใครจะเอาอัลกุรอานเนี่ยมาบอกฉันแล้วให้ฉันทำการบันทึกรวบรวมเนี่ยต้องท่องจำได้แล้วก็จดบันทึกมาด้วยจะต้องมีลายลักษณ์อักษรในการจดบันทึกประการที่สองพี่น้องท่านเซดินซาบิดเนี่ยนะครับจะไม่รับองค์การจากคนหนึ่งคนใดนอกจากเขาเนี่ยจะนำพยานสองคนเนี่ยมารายงานด้วยนี่คือความเข้มงวดของท่านเซดินซาบิดพี่น้องเพราะแม้กระทั่งท่านอุมัรเนี่ยพี่น้องนำวาฮีองค์การหนึ่งเนี่ยไปบอกกับท่านเซดินซาบิดเนี่ยพี่น้องก็รู้ว่าท่านอุมัรเนี่ยเป็นใครแล้วถามว่าท่านอุมัรเนี่ยโกหกไหมพี่น้องไม่โกหกความน่าเชื่อถือของท่านอุมัรเนี่ยนะเป็นอยู่เหนือเนี่ยนะครับในลำดับต้นๆของหน้าดุนยานี้แต่ครั้งนั้นเนี่ยพี่น้องท่านอุมัรเนี่ยไม่ได้พาพยานสองคนไปหาท่านเซดบินซาบิดด้วยปรากฏว่าท่านเซดบินซาบิดเองก็ไม่สนใจเช่นเดียวกันว่านี่เป็นท่านอุมัรขอไม่รับสิ่งที่ท่านอุมัรนั้นได้มาบอกกล่าวกับท่านเซดบินซาบิดเพื่อที่จะทำการรวบรวมและประการต่อมาใครก็ตามที่นำอัลกุรอานมาให้แก่ท่านเซดบินซาบิดจะต้องบอกทิศทางถึงการประทานอัลกุรอานมาได้ว่าอัลกุรอานนี้ถูกประทานมาชานเมืองมะดีนะห์อัลกุรอานนี้ถูกประทานลงมามัสยิดนบีถูกประทานลงมาที่บ้านของภรรยาของท่านนบีคนนั้นคนนี้ต้องบอกถึงขนาดนี้และพี่น้องเนี่ยนะครับได้ฟังเนี่ยนะมาตรฐานของท่านเซดบินซาบิด3หรือ4ข้อเนี่ยถามว่ามีหนังสือในหน้าดุนยาสักเล่มไหมพี่น้องที่จะปกป้องจากความผิดพลาดเนี่ยได้ดีเท่ากับอัลกุรอานคำตอบคือไม่มีคำตอบคือไม่มีพี่น้องนี่คือมาตรฐานอันเข้มงวดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับในการรวบรวมอัลกุรอานเหตุการณ์การรวบรวมอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องนะยังมีเกิดอีกยุคนึงนะครับนั่นก็คือในยุคสมัยของท่านอุสมานบินอัฟฟานอินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าหากเวลาจะอำนวยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรานั้นจะได้เรียนรู้กันต่อไปนะครับแต่เดี๋ยวได้มอบนะครับส่งต่อเวทีนี้นะครับให้กับท่านอาจารย์อาดัมพรภาพงามนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฮัมดุลิลลาฮ์ลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah ครับขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอันดับแรกเลยคือดีใจมากนะครับที่ได้มาร่วมบรรยายกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับอาจารย์ฮะดีษนะครับซึ่งผมเองก็เฝ้าติดตามท่านมาตั้งแต่เป็นนักศึกษานะครับเพราะว่าผมได้รู้จักกับนักศึกษาหลายคนอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เขาก็บอกว่าต้องอาจารย์ฮะดีษนะครับเป็นคนที่รักษาสุนนะแนวทางตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาอยู่คนที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับเราก็ไว้วางใจในการที่จะให้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวความรู้เรื่องราวศาสนานะครับก็เป็นส่วนที่ดีใจด้วยนะครับผมทำดีละขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตอบแทนท่านนะครับแล้วก็ท่านได้มาอธิบายให้พวกเราทราบถึงที่มาที่ไปของกุรอานนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นนวนิยายหรือเป็นการถ่ายทอดโดยไม่มีการตรวจสอบและรักษากันมา
แน่นอนว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเนี่ยประกันด้วยคำพูดของพระองค์แต่สาเหตุในการตรวจสอบเนี่ยอาจารย์ก็ได้อธิบายแล้วว่ามีกฎมีเกณฑ์มีหลักนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันมาแบบโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปเหมือนคัมภีร์อื่นๆคัมภีร์อื่นๆเนี่ยถ้าหากว่าเราจะเท้าความและถามถึงสายรายงานเนี่ยเราก็จะพบเจอข้อบกพร่องนะครับเราจะพบเจอในเรื่องการเขียนเองต่อเติมนะครับไม่มีพยานหลักฐานอย่างชัดเจนที่มาระบุว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มาจากคำพูดของนบีก่อนหน้านบีมูฮัมมัดจริงวันนี้นะครับหัวข้อของเราเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญเป็นหัวข้อที่กำลังพูดในเรื่องของทำไมต้องกุรอานและทำไมต้องหะดีษทำไมต้องกุรอานและทำไมต้องหะดีษนี่อาจารย์หะดีษก็อยู่ตรงนี้ด้วยทำไมต้องหะดีษครับอาจารย์ผมก็ยังงงจะถามบางอามีนนะทำไมต้องอาจารย์หะดีษเพราะอาจจะเป็นเพราะหัวข้อตรงกับชื่อพอดีอันนี้เราเล่นนะครับคือเสียงมันกลางวันเลยไหมพี่น้องรู้สึกว่าเหมือนนาฬิกากลางวันเวลาบอกเวลาอะไรเงี้ยเป็นไม้ไม้ผมบอกลักษณะได้ไหมครับโอเคทำได้แล้วครับ มันเป็นคำถามที่พอผมได้หัวข้อเนี่ยผมก็มานั่งคิดนะว่าจะเอาอะไรมานำเสนอพี่น้องถ้าหากผมก็เลยถามกลับไปว่าและถ้าหากว่าไม่ใช่กุรอานและหะดีษเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็ทำให้เราได้เห็นภาพสะท้อนออกมาอย่างหนึ่งว่าถ้าเราไม่ได้ยึดมั่นในกุรอานคือเราเป็นมุสลิมทุกคนเป็นมุสลิมแต่ถ้าหากว่าถามรู้จักอัลลอฮ์จากทางไหนรู้จักหลักคำสอนศาสนาที่เรามายืนละหมาดเนี่ยหรือที่เรามาจ่ายซะกาตหรือเราต้องมานั่งอดทนเป็นคนดีในกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์เนี่ยคือเรามีพื้นฐานมาจากไหนคำสอนใดอะไรเงี้ยและถ้าหากว่าเราไม่มีคำสอนนั้นแล้วเราจะอยู่ยังไงก็เลยมานั่งคิดดูแล้วก็มาย้อนในอดีตเลยมาย้อนถึงบรรดาอัมบิยะต่างๆว่าไอ้คำสอนที่อัลเลาะห์ส่งมาในแต่ละช่วงชั้นของเวลาตั้งแต่ยุคสมัยของนบีนูห์นบีอะไรครับนบีมูซานบีอีซานบีอิบรอฮีมเนี่ยเขาก็มีคำพีของเขามาเหมือนกับที่เรามีคำพีของเราด้วยกับปัจจัยอะไรที่พวกเขาเหล่านั้นถึงทิ้งคำพีที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาและก็หายไปถูกผสมผสานไปกับสิ่งอื่นอันดับแรกเลยพี่น้องด้วยความรักของอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาที่มีต่อบ่าวของพระองค์เนี่ยมนุษย์เนี่ยถูกสร้างให้มีเกียรติมากกว่าบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างทั้งปวงใช่ไหมครับเราเนี่ยดีกว่าหินใช่ไหมนะนิฟาเรานี่ดีกว่าหินเรานี่ดีกว่าสัตว์ที่มันเป็นสัตว์สี่เท้าที่ไม่รู้จักประเพณีไม่รู้จักวัฒนธรรมมีชีวิตอยู่ก็กินก็นอนก็มีเพศสัมพันธ์แล้วก็อุจจาระปัสสาวะตามยถาชีวิตของมันไปไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดเผื่อใครคือนั่นคือสิ่งที่จะบ่งบอกว่าเราดีกว่าและเราดีกว่ามาเลย์กัตตรงที่คือเรามีเรื่องของการตอบแทนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีรางวัลตอบแทนให้กับเราซึ่งมาเลย์กัตเนี่ยไม่มีแสดงว่าเรานี่ดีกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความรักของอัลเลาะห์ที่มันเหนือกว่าสิ่งอื่นไม่มีสิ่งอื่นที่ถูกส่งคัมภีร์มาให้สัตว์เนี่ยไม่มีคัมภีร์มาเลย์กัตก็ไม่มีคัมภีร์ที่ส่งไปให้มวลมาเลย์กัตต้องปฏิบัติตามสั่งใช้แต่ถูกส่งมาให้เฉพาะมนุษย์เป็นคัมภีร์ที่มาบอกชี้แนะความดีและความชั่วนี่คือความรักที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราถ้าเราไม่มีคัมภีร์เนี่ยถ้าในยุคสมัยก่อนไม่มีคัมภีร์เนี่ยแสดงว่ามนุษย์นี่ก็จะไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลยแสดงว่าการที่มีคัมภีร์มาหรือการที่มีแนวทางมาเนี่ยมันทำให้เราสูงส่งมันทำให้เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆและอยู่ในสถานะที่ดีที่สุดจริงๆแต่ทีนี้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยส่งคัมภีร์มาและส่งนบีมาในแต่ละยุคสมัยต่างกันด้วยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาประคับประคองบ่าวเนี่ยอย่างเช่นในยุคของสมัยนบีสุไลมานเราก็รู้จักกันดีว่าถ้าพูดถึงสุไลมานนบีสุไลมานของเรานึกถึงอะไรไสยศาสตร์และคัมภีร์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาและนบีสุไลมานที่อัลลอฮฺส่งมาก็มาปราบปรามมาดูแลมาควบคุมในเรื่องของไสยศาสตร์
เวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาส่งนบีชูเอฟมาในกลุ่มชนหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่องโกงตาช่างเรื่องการกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์คัมภีร์ก็มาประคับประคองคนไม่ให้ไปโกงตาช่างพอมาถึงยุคสมัยของนบีอิบรอฮีมมนุษย์มีปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรฮะมนุษย์ไปเชื่อเรื่องของดวงดาวเป็นพระเจ้าก็ส่งนบีอิบรอฮีมมาไปดูดวงจันทร์ก็ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ก็ไม่ใช่ดวงดาวก็ไม่ใช่ก็มาบอกให้มนุษย์รู้ว่าเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเห็นในยุคสมัยใดมีปัญหาใดอัลลอฮฺก็ส่งมาในยุคสมัยนั้นจนกระทั่งมาถึงยุคเรียกว่ายุคสุดท้ายก่อนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุคสุดท้ายก่อนนบีคือยุคอะไรครับนบีอีซานบีอีซาในช่วงเวลานั้นมีปัญหาเรื่องอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรครับเด็กซื้อเรื่องอะไรครับนบีอีซาปัญหาเรื่องอะไรนักเรียนสื่อครับใช่หนุ่มหล่อเรื่องอะไรฮะเป็นมุสลิมใหม่อ๋อใช่ถูกต้องครับ เนี่ยนะครับเมื่อกี้บางคนนั้นเลยหล่อๆนั่นแหละครับนั่นเลยหน้าประตูครับนบีอีซาเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาส่งมาเรื่องอะไรฮะมีความพิเศษมีความสามารถในเรื่องอะไรเรื่องของวงการแพทย์นะนบีอีซาเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของวงการแพทย์ช่วยเหลือรักษาคนที่เป็นโรคเรื้อนเป็นอะไรต่อมีอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อที่ไม่เชื่อในเรื่องของพระเจ้าก็มีคัมภีร์อินจีลลงมาประคับประคองชีวิตให้ทีนี้วันนี้เราจะมีบทเรียนหนึ่งก่อนที่จะมาถึงกุรอานนะมาดูว่าอินจีลเนี่ยคัมภีร์บทสุดท้ายก่อนที่นบีมูฮัมหมัดจะมาถึงเนี่ยมันหายไปตอนไหนและหายไปยังไงและไปเพราะอะไรคือเราต้องเรียนเราจะได้รู้ว่ากุรอานในยุคของเรามันจะหายไปไหมจากเหตุการณ์เดียวกันนี้ใช่ไหมอินจีลพอลงมาแล้วเนี่ยนบีอีซาถูกยกขึ้นไปบนฟากฟ้าเหลือคัมภีร์อินจีลเอาไว้ให้ผู้คนนำไปใช้แล้วก็ไปปฏิบัติตามพอวันเวลาผ่านมาคนที่เป็นผู้รู้ของในกลุ่มพวกเขาเองเนี่ยหนึ่งในนั้นคือนักบุญเปาโลเป็นยิวเข้ามารับศาสนาคริสเตียนนะมารับอิสลามในสมัยนั้นนะแล้วก็มาเพิ่มเติมบทบัญญัติในคัมภีร์อินจีลมาสร้างความคุมเคือให้เกิดความเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพระเจ้ากับนบีอีซาเนี่ยเป็นพระบุตรและอะไรครับเป็นพ่อเป็นพระบุตรเป็นพระบิดากันเกิดความเข้าใจคุมเคือในคัมภีร์แสดงว่ามีการต่อเติมเกิดขึ้นและในสมัยนั้นเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าคริสเตียนนะครับหรือว่าคนที่เชื่อตามนบีอีซาเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของกรีกในสมัยนั้นกรีกมีอำนาจแล้วก็ใหญ่โตมากคริสเตียนเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของเขาเวลาที่เขากรีกเนี่ยเขาจะบังคับให้เชื่อตามเขาแล้วก็มีการเคารพต่อทวยเทพมีเทพซุสมีดวงอาทิตย์มีดวงหนาวมีเทพโพไซดอนมีอะไรเยอะแยะตามที่เขาเชื่อแล้วก็เหมือนจะบังคับให้ทุกคนเนี่ยต้องเชื่อตามที่เขาเชื่อจัดวันลื่นเลงตามที่เขาจัดและคริสเตียนในยุคสมัยนั้นน่ะมันมีนักบุญที่มีความเฉลียวฉลาดความเฉลียวฉลาดของนักบุญความเฉลียวฉลาดของโต๊ะครูบางทีก็ทำให้ศาสนาหายไปได้เหมือนกันฟังให้ดีนะอินจีลเนี่ยมันก็อยู่ของมันอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ได้ขาดหายไปไหนมันไม่ได้ถูกไฟเผามันไม่ได้ตกน้ำและละลายหายไปแต่ว่ามีนักบุญคนหนึ่งเขามีชื่อว่าอะไรนะนักบุญที่มีชื่อว่าเดี๋ยวผมก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะนักบุญชื่ออะไรครับใครรู้บ้างนักบุญที่มีชื่อว่าออกัสตินเป็นผู้รู้ของคนในคริสตจักรในสมัยนั้นในกรีกเนี่ยเวลาที่เขามีเรื่องของความเชื่อในเรื่องของทวยเทพเนี่ยมันจะมีนักปรัชญาที่เกิดขึ้นมาที่ไม่เชื่อเรื่องของเทพเจ้าแต่เขาเชื่อในเรื่องของคุณงามความดีนักปรัชญาเป็นนักคิดแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าอะไรคือจริงไม่จริงแต่จะใช้มันสมองของมนุษย์ว่าอันเนี้ยพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่จริงทีนี้คนเนี่ยทำความดีตามที่ทวยเทพบอก
มันก็มีนักปรัชญาเกิดขึ้นมาว่าจริงเหรอที่เราทำความดีทำความดีกับทวยเทพและมันจะเป็นสิ่งที่ดีจริงๆและความดีที่ทำอยู่มันมีจริงไหมความสุขใจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของร่างกายคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีนักคิดเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งที่เราเป็นคนดีเนี่ยมันมีผลตอบแทนเป็นพวกนักปรัชญาที่เขาเรียกกันเป็นเพโตเป็นอริสโตเติลคือเขาพยายามทำลายความเชื่อเอาง่ายๆทำลายความเชื่องมงายในสมัยนั้นทำลายคนที่ไปทวยเทพไปเอาอาหารไปให้เขาบอกว่าเอาไปอาหารไปให้เนี่ยมันเป็นความสุขจริงเหรอให้กับเทพของเขาอะไปทำความรื่นเริงเนี่ยมันเป็นความสุขจริงหรือเปล่ามันไม่น่าจะจริงแต่ที่จริงก็คือความดีมีอยู่จริงความดีที่เวลาที่เราบริจาคเงินชีวิตเรามีความสุขจริงเวลาที่เราช่วยเหลือคนเรารู้สึกว่าเรามีความปิติทั้งที่เราทำให้คนอื่นเขาอ่ะแต่ใจเรารู้สึกยินดีปิติจริงเนี่ยนักคิดก็คิดพยายามคิดเป็นปรัชญาออกมานะครับเป็นปรัชญาเป็นหลักความคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยความดีมีอยู่จริงแต่ทวยเทพเนี่ยไม่มีจริงทวยเทพเนี่ยไม่มีจริงนักบุญออกิสตินคนเนี่ยเขาเห็นช่องโหว่บางอย่างในยุคสมัยนั้นเขาบอกว่าความคิดของพวกนักปรัชญาเนี่ยเอามาปรับเปลี่ยนและมาใช้กับศาสนาได้เหมือนกันนะจากที่เคยใช้คัมภีร์อินจีลในการเรียกร้องควรรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยกลับเอาหลักปรัชญามาใช้เพื่อเรียกร้องควรให้รู้จักพระเจ้าเขาบอกว่าความดีจริงๆแล้วเนี่ยความดีที่แท้จริงแล้วคืออะไรครับคือความสุขและความสุขที่แท้จริงคือการรู้จักพระเจ้าเขาเริ่มที่จะเอาพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับปรัชญาทำให้ผู้คนในสมัยนั้นเริ่มหันเหออกจากทวยเทพหันเหออกจากการเชื่อในรูปปั้นหลายๆอย่างแต่มาเริ่มมาสนใจในพระผู้เป็นเจ้าและนักบุญออกัสตินคนเนี่ยเขาเริ่มมีคำอธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาอีกว่าพระเจ้าเนี่ยคือความดีสูงสุดเป็นความสุขที่มนุษย์ต้องแสวงหาฉะนั้นพระเจ้าต้องไม่มีความชั่วทีนี้มันก็เกิดการถามนักบุญออกัสตินในยุคสมัยนั้นว่าอ้าวถ้าพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราต้องไปแสวงหาจริงและความชั่วที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยมันมาได้ยังไงนักบุญก็บอกความชั่วมันเกิดจากการบกพร่องของพวกเราเองความชั่วนี้ไม่เกี่ยวกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างความชั่วถ้าพระเจ้าเป็นคนดีเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจะไม่มีความชั่วได้ยังไงเขาเริ่มมีการอธิบายแบบนี้ขึ้นมาพี่น้องตามทันไหมเหมือนกับว่าถ้าผมเป็นคนที่ขายทองผมบอกว่าผมจะขายทองพี่น้อง1กิโลแต่ผมไม่มีอย่างนี้ก็แสดงว่าผมก็ไม่มีทองจริงผมเป็นแค่โดนอําขึ้นมาหรือว่าโดนมุสาขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าหากว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่มีความดีโดยสมบูรณ์แบบต้องไม่มีความชั่วฉะนั้นบนโลกเนี่ยความชั่วที่อุบัติขึ้นมันเกิดจากการกระทําความบกพร่องของมนุษย์ไม่เกี่ยวกับพระเจ้าการกระทําของมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ทําให้ความชั่วบกเกิดขึ้นมาการที่มนุษย์นั้นมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์อิจฉามีความอะไรครับมีโอกาสมีมีดมีอะไรก็แล้วแต่เป็นสาเหตุทำให้มนุษย์นั้นเกิดสร้างความชั่วขึ้นมาอุบัติความชั่วขึ้นมากำเนิดความชั่วขึ้นมาด้วยกับตัวของมนุษย์เองทำให้ผู้คนหลายคนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจในคำพูดของนักบุญออกัสตินแล้วก็ได้กล่าวว่าแท้จริงปรัชญาของเพโตรของอริสโตเติลของใครก็แล้วแต่เนี่ยเป็นทาสรับใช้ศาสนาจักรคริสตจักรมันเกิดเหตุการณ์นี้ในยุคสมัยนั้นแสดงว่าโลกเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนจากที่เรื่องเป็นเรื่องความเชื่อดวงดาวมันไม่ใช่ละมันเป็นวิถีของการใช้ความคิดเป็นหลักในยุคสมัยหลังจากนบีอีซาที่ถูกยกไปเป็นหลักความคิดของมนุษย์ที่คิดเริ่มคิดเองเป็นหลักมากกว่าที่จะเอาสิ่งหนึ่งมาเคารพเป็นพระเจ้าแล้วมันก็เพิ่มหลักปรัชญาเพิ่มความคิดเพิ่มวิธีการอธิบายพระผู้เป็นเจ้ากันมาอย่างมากมายจนกระทั่งมาถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมกุรอานถึงลงมาในยุคสมัยนี้กุรอานเนี่ยลงมาทำลายปรัชญาก
ุรอานเนี่ยเป็นคำพูดที่จะเป็นคอลีดาเป็นมุอ์ญิซาเป็นสิ่งที่จะเป็นมหัศจรรย์ไปจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกเลยและเป็นสิ่งที่จะทำลายแนวความคิดความเชื่อที่มันผิดเพี้ยนบนโลกใบนี้ด้วยกับกุรอานด้วยกับพื้นฐานคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายๆอัลลอฮฺทรงเป็นพระองค์เดียวในซูเราะห์อัลอิคลาสทำลายหมดทุกความเชื่อเลยไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก่อนหน้านี้ใครเป็นพระเจ้ามีพระบุตรมีพระจิตมีอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์มาถึงอัลลอฮ์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์ทรงองค์เดียวอัลลอฮุซามัดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยาต้องพึ่งพระองค์โดยที่พระองค์ไม่ต้องพึ่งใครทุกสิ่งทุกอย่างต้องพึ่งพระองค์ต้องวอนขอจากพระองค์ต้องมาหาพระองค์ทั้งหมดเลยโดยที่อัลลอฮ์ไม่ต้องพึ่งใครลัมยาลิดวะลัมยูลัดนี่ไงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาส่งกุรอานมาทำลายปัญญาทั้งหลายเลยทำลายความเชื่อก่อนหน้านี้เลยที่มีความเชื่อคิดอะไรกันมาก็แล้วแต่ลัมยาลิดวะลัมยูลัดสถานะของพระเจ้าต้องไม่มีบิดาและต้องไม่มีพระบุตรศาสนาจากที่เคยรุ่งเรืองมาล่มสลายด้วยกับอายะเดียวเลยลัมยาลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เสมอเหมือนอัลลอฮ์อิสลามถูกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายคำสอนง่ายๆให้มีศรัทธาไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดถึงพระองค์เยอะไม่ต้องไปนั่งใช้ปรัชญาไม่ต้องไปใช้ความคิดไม่ใช่ต้องใช้ตรรกะไม่ต้องไปใช้โลจิกไม่ต้องไปนั่งนอนคิดเป็นเลขาคณิตออกมาเป็นรูปทรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องเอาง่ายๆนะอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีบิดาไม่มีบุตรแค่นี้และไม่มีสิ่งใดในโลกดุนยานี้เหมือนอัลลอฮ์ไม่ต้องบอกเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทิศไม่มีทิศไม่ต้องบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารูปร่างขนาดไหนไม่ต้องบอกเลยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ยังไงไม่ต้องศรัทธาอย่างเดียวฉะนั้นกุรอานมาถึงเนี่ยทำลายความเชื่อก่อนหน้านี้ทำลายสิ้นหมดเลยแต่ทีนี้ว่าพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยก็มาบอกกุรอานนะใช้ชีวิตระยะเวลาจนกระทั่งกุรอานสมบูรณ์ตามที่อาจารย์ฮะดีษบอกพอมาถึงยุคสมัยที่นบีจากไปแล้วนบีได้บอกกับพวกเราว่าลูซูมุลญะมาอะห์จงพยายามยึดมั่นกับญะมาอะห์ของท่านนบีคำว่าญะมาอะห์ตรงนี้นะครับคือซอฮาบะห์ของท่านนบีเท่านั้นซอฮาบะห์ของท่านนบีเท่านั้นนบีบอกกุรอานบอกกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคลิยะตินนาสอุมมะห์ตัวเนี้ยที่เราแปลว่าประชาชาติเนี่ยแต่ในอายะห์กุรอานเนี่ยอุลามะนักมุฟัสซิรีนบอกว่าอุมมะห์ตัวนี้คือตออีฟะห์คือกลุ่มชนที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีวัสซาบิกูนนั่นอัลวะลูมินัลมุฮาจิรีวัลอันซาวัลลดีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานในอายะห์กุรอานมายืนยันอีกว่ากลุ่มชนที่บอกที่กล่าวมาสอดคล้องกันหมดเลยคือซอฮาบะห์นบีและบุคคลที่ตามบรรดาซอฮาบะห์นบีนั่นหมายความว่าเชื่ออัลลอฮ์แบบนบีบอกคือเชื่ออัลลอฮ์แบบนบีบอกจริงๆอิคลาสเนี่ยไม่ได้ทำให้เราสงสัยอัลลอฮ์แล้วถูกไหมฮะอิคลาสเนี่ยซูเราะห์เนี่ยไม่ได้ทำให้เราสงสัยอัลลอฮ์แล้วเพราะแค่สี่อายะห์นี้ก็ทำลายพระเจ้าที่เราสร้างขึ้นมาในมโนคติหมดแล้วมันสร้างมันทำลายหมดแล้วแต่ทีนี้มนุษย์มันไม่พอกับกุรอานและหะดีษพอไหมไม่พอกับกุรอานและหะดีษมีมนุษย์บางคนเท่าที่เราสืบได้ยาอิบนุดิรฮัมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับปรัชญามาสอนเข้ามาในแวดวงสังคมมุสลิมอีกครั้งหนึ่งกอยลาอันดิมัชกีคนคนนี้เนี่ยไปเรียนปรัชญากรีกเลยไปเรียนปรัชญากับชาวคริสเตียนเลยไปมีความเชื่อว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้อุบัติความชั่วขึ้นมาไม่ได้กำหนดความชั่วมนุษย์กำหนดเองพี่น้องเขาได้อธิบายว่าชัยฏอนเนี่ยคือตัวชั่วร้ายคือผู้ที่สร้างความชั่วร้ายและความชั่วร้ายก็เกิดจากตัวพวกเราเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับประสงค์ของพระองค์เลย
เขาไปเชื่อแบบนี้ตามที่ชาวกรีกชาวคริสเตียนโบราณที่เขาเอากรีกมาใช้อ่ะเอาปัญญามาใช้เชื่อเขาอธิบายว่าอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวข้องซึ่งมันจะขัดแย้งกับสิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เรามีอีหม่านเพราะรูปคนหนึ่งในอีหม่านคือกอดอกระดับเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดสภาวะความดีและความชั่วมีเหรอในโลกดุนยานี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์มันจะเกิดขึ้นเองเนี่ยไม่มีถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ให้ฟิรอูนเป็นผู้ปฏิเสธมันจะเกิดขึ้นเองฟิรอูนจะปฏิเสธอัลลอฮ์ด้วยตัวของฟิรอูนเองมีอำนาจสามารถบังคับตัวเองให้ปฏิเสธอัลลอฮ์ได้อย่างนั้นเลยเหรอไม่มีแสดงว่าถ้าเราไปมีความเชื่อแบบนี้เมื่อไหร่เรากำลังสร้างพระเจ้าอีกองค์หนึ่งขึ้นมาทันทีเรียกว่าพระเจ้าแห่งความชั่วร้ายเพราะว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแห่งความดีและคนที่สร้างความชั่วร้ายก็เป็นพระเจ้าอีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นการกลับไปสู่ยุคสมัยก่อนที่นบีมาบอกสู่ยุคที่ไปอธิบายพระผู้เป็นเจ้าเอาเองและอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาก็ถูกอะไรครับถูกเข้าใจถูกอธิบายที่ไม่ใช่กุรอานและหะดีษอีกต่อไปและเรื่องนี้ถูกระบุไว้ในอายะห์กุรอานด้วยตามที่อัลลอฮฺซุบฮานุตาลาบอกอินนามายะมุรกุมบิสซูอิวัลฟัชชาอัลลอฮฺบอกว่าอะไรไหมพี่น้องเอ้ยมุสลิมทั้งหลายแท้จริงชัยฏอนเนี่ยนะมันจะสั่งใช้พวกเราด้วยกับความเลวทรามและความชั่วร้ายนั่นคืออันตะกูลูอะลัลลอฮิมาลาตะอะลามูนในการที่พวกท่านจะพูดถึงอัลลอฮ์โดยปราศจากความรู้นั่นหมายถึงอะไรพูดถึงอัลลอฮ์เองทำไมล่ะกุรอานมันไม่พอในปัจจุบันเนี้ยทำไมเวลาที่เราพูดถึงอัลลอฮ์เราต้องเอาหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยทำไมเราต้องเอาหลักปรัชญาเอาหลักตรรกวิทยาเข้ามาอธิบายอัลลอฮ์เสมือนว่าไม่กุรอานไม่พอแล้วทำไมเราห่วงใยคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ทั้งที่เราก็ไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเขาให้เป็นมุสลิมซะวาอุนอันซะรตะฮุมอัมลัมตุนซิรุฮุมลายูมินูนเท่ากันอัลลอฮ์รู้เลยใครจะปฏิเสธใครจะพูดศรัทธาเท่ากันถ้าเราจะบอกเขาหรือไม่บอกเขาอัลลอฮ์ก็รู้ว่าไอ้คนคนนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อทำไมเราต้องห่วงใยเขาถึงขั้นว่าต้องพูดถึงอัลลอฮ์ในทางที่เป็นความรู้ของตัวเองต้องใช้ปรัชญาเยอะมากมายจะเข้าถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องอธิบายอัลลอฮ์เยอะมากเลยในยุคปัจจุบันเนี่ยอัลลอฮ์ไม่มีทิศอัลลอฮ์ไม่มีด้านอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่นู่นอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่นี่อัลลอฮ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นอย่างนี้อัลลอฮ์ไม่รู้อัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่มีสุดท้ายแล้วปฏิเสธทุกอย่างคืออัลลอฮ์ไม่มีในยุคสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้บรรดาอุลามะก็พยายามที่จะรักษาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลพยายามที่จะปกป้องว่าการอธิบายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณไม่ว่าจะเป็นชื่อของพระองค์หรือว่าคุณลักษณะของพระองค์ก็ให้ตามที่บรรดาซอฮาบะห์ตามบรรดาตาบีอาวุโสเขาพูดไว้แค่นั้นพอพี่น้องจำได้ไหมเรื่องราวของต้นกำเนิดอาชาอิรอนเนี่ยมาจากอบูฮัสซันนัชอชารีเนี่ยเคยเป็นมุตะซิละและปฏิเสธนามของอัลลอฮ์มาก่อนตอนที่เขากลับเนื้อกลับตัวเองเนี่ยเขายังไม่ได้มาสุดเส้นทางของซุนนะห์นะครับเขายังไปติดอยู่เส้นทางของซาอิบนุอับดุลลาห์เนี่ยที่มีการพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบใช้ตรรกะอยู่เพราะว่าตัวท่านอบูฮัสซันนัชชารีเนี่ยนะครับเวลาที่พูดออกมาแล้วในการอธิบายคือตอบรับตัวจากมุตะซิละและไม่ปฏิเสธอัลลอฮ์แต่ไปตะวีนไปตีความพยายามที่จะพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันพอจะเข้าใจได้เนี่ยแล้วก็ไปเล่าให้กับลูกศิษย์ของอิหม่ามอะห์มัดลูกศิษย์ของอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าไม่เคยได้ยินอิหม่ามอะห์มัดพูดแบบนี้เลยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าซอฮาบะห์เองก็ไม่ได้พูดแบบนี้หมายความว่าตาบีอินเองก็ไม่พูดแบบนี้ที่ท่านกำลังอธิบายอัลลอฮ์แบบที่ท่านอธิบายนั้นมันไม่ถูกต้องมันไม่ได้ต่อให้ท่านจะพยายามทำให้ไอ้คนนี้มันเข้ารับอิสลามยังไงมันก็ไม่ได้และพี่น้องครับนี่เป็นแบบทดสอบอีกประการหนึ่งที่เข้ามาในสังคมมุสลิมเราเหมือนกันกุรอานมีแล้วหะดีษมีแล้วต
อนนี้วิทยาศาสตร์มันเกิดขึ้นในยุคของเรามันก็จะมีคนเก่งของเราบางคนที่ต้องการจะเอาวิทยาศาสตร์กับกุรอานมาสอดคล้องกันให้ได้แต่อย่าลืมว่าฐานของวิทยาศาสตร์กับฐานของความเชื่ออิสลามมันคนละฐานกันอิสลามมาด้วยกับฐานอีมานความเชื่อไม่ต้องสงสัยแต่วิทยาศาสตร์ฐานคือสงสัยต้องพิสูจน์ถึงจะเชื่อคนละอย่างกันแล้วมันจะเอามาคล้องกันได้หรือสมมุติว่ามีนักวิชาการคนหนึ่งท่านฮารูนยะฮยาเราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาพยายามที่จะเอากุรอานกับวิทยาศาสตร์มาทำให้มันเพื่อให้คนเข้าใจว่าเนี่ยมันไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ปรากฏว่ามันมีบางประเด็นที่มันไม่ใช่และบางประเด็นมันก็เลยเถิดเข้าไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบางประเด็นเราก็ไปยืนยันว่าเนี่ยมันสอดคล้องและมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังมาเจอมันไม่สอดคล้องไปกล่าวหากุรอานใช้ไม่ได้เสียซะอย่างนั้นเพราะว่าคนเก่งของเราแบบนี้เลยคนเก่งของเราที่พยายามจะเอาวิทยาศาสตร์มาพยายามสอดคล้องเหมือนนักบุญออกกสินที่พยายามเอาปรัชญามาสอดคล้องกับศาสนาสุดท้ายแล้วมันไปไม่ได้ทำไมอ่ะเราต้องเอากุรอานและหะดีษก็เพราะว่าอย่างนี้ไงเวลาที่เราสอนศาสนาเนี่ยเราก็อย่าสอนเกินกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราสอนเกินมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดทันทีและถ้าหากว่าเราไม่ได้มาสอนกันมาบอกกันมาเตือนกันแบบนี้เราเองก็จะไม่รู้ว่ามันเกิดข้อผิดพลาดกันได้ก่อนหน้านี้เองผมก็เคยเปิดหนังสือของอาจารย์อรุณยะยาที่พูดในเรื่องของวิทยาศาสตร์รู้สึกประทับใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พอมารู้ในอีกมุมนึงของโลกบรรดาอุลามะเขาบอกว่าอย่าไปอิงกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานมันไม่ใช่ที่มาเดียวกันเราก็เห็นทันทีว่ามันไม่ใช่จริงๆเราเองนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาด้วยเกียรติของท่านนบีด้วยสิทธิ์ของการเป็นนบีเอากุรอานที่เป็นสิ่งที่เป็นวจนะของอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดมาให้แล้วก็เพียงพอแล้วที่เราจะอธิบายไปตามนั้นหน้าที่ของเราก็อย่าเกินหน้าที่แบบนี้และนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นได้เอาซุนนะซุนนะแปลว่าอะไรแนวทางเส้นทางในการไปถึงความเข้าใจของศาสนาก็แนวทางก็ต้องเอาเป็นแนวทางท่านนบีเราจะไปรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลารู้จักศาสนาด้วยกับแนวทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เราจะไปรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาแล้วก็รู้จักท่านนบีรู้จักคำสอนนบีด้วยกับนาชีพไม่ได้เราจะเอาแนวทางอื่นมาเป็นแทนแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาไม่ได้เลยและถ้าหากว่ามันได้นบีจะถูกส่งมาทำไมถ้าหากว่าเราต้องมีคัมภีร์อื่นได้มีวิทยาศาสตร์มีหนังสือเล่มนู้นเล่มนี้ที่คนประพันธ์ขึ้นมาเองได้กุรอานจะต้องอยู่ไปตลอดถึงวันกิยามะห์ทำไมฉะนั้นไม่ได้เลยอ่ะพอเรารู้แบบนี้แล้วว่าไม่ธรรมดาแล้วการที่เราจะเรียนศาสนาหนึ่งในการที่จะสร้างความเข้าใจให้กับตัวเองต้องกุรอานและหะดีษเท่านั้นแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในมิติของต้องหาคนที่เอากุรอานและหะดีษมาอธิบายแล้วครับพอมาถึงมตินี้จะเป็นทุกคนได้ไหมที่เอากุรอานและหะดีษมาอธิบายก็ไม่ได้อีกเพราะอะไรว่าคนบางคนเนี่ยมันบิดพลิ้วบิดเบือนเปลี่ยนแปลงความหมายตีความเองนู่นเองนี่เองเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในโลกไปเนี่ยตั้งแต่ยุคสมัยหลังจากนบีเสียชีวิตเนี่ยตลอดมาจนถึงยุคเราเนี่ยทุกยุคทุกสมัยในอิสลามถูกผสมด้วยกับคำพูดต่างๆนั้นนะฉะนั้นเราจะเอาทุกคนมาเอาสอนเราแล้วก็บอกเขาเอามาจากกุรอานและหะดีษไม่ได้เพราะทุกคนก็อ้างกุรอานและหะดีษหมดเลยถูกไหมครับสิ่งที่จะมาเป็นตัวตีกรอบให้กับเราก็คือความเข้าใจของซอฮาบะห์นั่นเองกลับไปที่นบีบอกว่าจะต้องกลับไปที่เข้าใจซอฮาบะห์เข้าใจบนพื้นฐานที่ซอฮาบะห์เข้าใจและต้องถ้าหากว่าซอฮาบะห์มีความต่างกันในความเข้าใจเราก็ต้องเหลือช่องว่างให้มันต่างกันตามที่ซอฮาบะห์เข้าใจด้วยมันถึงจะเหมือนซอฮาบะห์อาจารย์ถ้าบาซอฮาบะเขาต่างกันแต่เราบอกไม่ได้ต้องอย่างเดียวอันนี้มันไม่ใช่
คือไม่ใช่แนวทางท่านนบีที่นบีสอนเลยท่านนบีสอนและซอฮาบะเกิดความเข้าใจต่างกันน่ะไม่ใช่ว่าซอฮาบะไปขัดแย้งนบีนะครับแต่ซอฮาบะเนี่ยเข้าใจคําสอนนบีต่างกันก็เขาตามนบีทั้งคู่แหละแต่แค่เข้าใจต่างกันไม่ใช่เราไปตีนี่ขัดแย้งกับนบีทำไม่เหมือนนบีขัดแย้งนบีตั้งตัวขัดแย้งไม่ใช่เขาเข้าใจที่นบีสอนต่างจากอีกซอฮาบะท่านหนึ่งเราก็ต้องเหลือช่องนี้ไว้ด้วยเหลือไว้ทำไมก็เหลือไว้ไงเพราะว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกันซอฮาบะไว้แบบนี้ประกันซอฮาบะไว้แบบนี้ถ้ามีเช่นนั้นแล้วซอฮาบะทุกคนจะต้องเดินตรงทางเดียวแล้วไม่มีใครกล้าบิดพี้เพราะถ้าหากว่าซอฮาบะบิดเมื่อไหร่ซอฮาบะคนนั้นหลงทางนั่นดีแต่ก็ไม่มีใครไม่มีอุลามะคนใดที่บอกว่าซอฮาบะคนนั้นหลงทางฉะนั้นแนวทางอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์บนความเข้าใจของซอฮาบะเนี่ยมันมีอยู่แบบนี้เวลาที่เราเรียนในเรื่องศาสนาก็ต้องทำใจเผื่อไว้ด้วยพี่น้องไอ้เรื่องวิชาของอัลลอฮฺซุบฮานุตะลาเนี่ยเราจะไปเข้าถึงอัลลอฮ์เนี่ยนบีบอกบรรดาชาวสลับบอกไม่ได้ก็คือไม่ได้ตะฟักกะรูฟิลคอลจะคิดจะพินิจจะวิจารณญาณในเรื่องใดก็ให้เป็นในเรื่องของสิ่งที่ถูกสร้างนั่นของเรื่องของฟุรุอ์ได้เรื่องของการละหมาดแตกต่างกันยังไงก็ว่ากันไปตามหลักฐานที่ตัวเองมีใครได้กุรอานใครได้หะดีษมาบทไหนใครตีความยังไงให้มันอยู่ในกรอบของซอฮาบะก็ถือว่าโอเคถึงแม้ว่าเราจะมองว่าของเรานั้นดีกว่าก็ตามแต่อีกคนนึงก็ยังโอเคเขายังอยู่ในกรอบแต่วะลาตะฟักกะรูฟิลคอลิกแต่อย่าได้อาหารเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าเด็ดขาดอย่านะถ้าเป็นเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาเนี่ยคุณอย่าบอกได้เอาเส้นทางใดมาก็ได้เพื่ออธิบายว่าอัลลอฮ์เป็นองค์เดียวไม่ได้ใช้ได้นะนิดหน่อยแต่คำว่านิดหน่อยนี่คือใครพูดอุลามะพูดอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอิหม่ามฮานาฟีเคยใช้วิธีการเพื่อสร้างภาพให้คนได้เห็นว่าแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างทุกอย่างและทุกอย่างนั้นถูกสร้างจากอัลลอฮ์โดยการยกตัวอย่างว่าเรือลำหนึ่งมันบรรทุกสินค้าด้วยตัวมันเองจากท่าหนึ่งไปลงอีกท่าหนึ่งแล้วมันก็สินค้ามันก็ลงไปเรียงด้วยตัวของมันเองเป็นไปได้ไหมว่าไม่มีใครเลยบนเรือลำนี้เนี่ยใช้คำพูดลังเก่าเนี่ยเพื่อที่จะให้คนรู้จักอัลลอฮ์ให้คนเข้าถึงความเข้าใจว่าแท้ที่จริงต้องมีผู้สร้างอย่างเนี้ยนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันได้แต่มันต้องเป็นภาวะที่เป็นผู้รู้เขาทำกันเป็นภาวะที่เป็นคนมีความรู้คนเข้าใจแล้วก็เป็นการพูดที่ไม่เกิดฟิตนะเกิดความคุมเคือน่ะถึงทำได้แต่ถ้าอย่างเราเนี่ยเอากุรอานและหะดีษก็พอแล้วไม่ต้องไปพูดเยอะไม่ต้องตะกายเยอะไม่ต้องโต้เถียงเยอะเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาเป็นผู้ดูแลส่วนหน้าที่เราคือพูดไปตามที่อัลลอฮฺบอกก็เท่านั้นเองส่วนในเรื่องของฟุรุอ์ในเรื่องของหลักวิชาการที่เป็นแตกแขนงออกมาที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาก็ว่ากันไปตามหลักฐานนะครับถ้าไปอยู่ในจุดที่ซอฮาบะห์เขาขัดแย้งกันก็ระไว้บ้างอย่าพึ่งเข้าไปเก่งกล้าสามารถอันนี้ไม่ได้ผมจะให้พี่น้องดูสิ่งหนึ่งที่มันไม่ใช่วิชาการอิสลามแต่มันเอามาใช้ได้กับอิสลามเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอะกีดะห์เลยผมไปเจอเรื่องนี้มาครับพี่น้องเขาบอกว่าเขาแบ่งเป็นกราฟนี้อาจารย์ เขาบอกว่าดูให้ดีนะคือเอาไว้เตือนตัวเราเองเอาไว้เตือนตัวเราเองนะครับเห็นไหมเส้นที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าความเส้นแห่งความมั่นใจเส้นแห่งความมั่นใจยกนิ้วโป้งให้เส้นที่วิ่งราบอยู่นี้เขาเรียกว่าเส้นแห่งวิชาความรู้เส้นแห่งวิชาความรู้เราทุกคนเนี่ยสตาร์ทอยู่เส้นนี้จุดนี้คือจุดที่เราทุกคนสตาร์ทถ้าเป็นนักวิชาการที่เรียนศาสนามาตั้งแต่เด็กๆ เข้าเรียนสนวีเหมือนอาจารย์ฮะดีษหรือใครก็แล้วแต่นะครับเขาจะมีเส้นการเรียนที่ค่อนข้างจะเป็นภาพเรียบใหม่เขาจะรู้สึกว่าเขาเรียนจบปี1ก็ต้องไปปี2จบปี2ก็ต้องไปปี3และเวลาที่จะเจอประเด็นปัญหาอะไรเขารู้ว่าเขายังไม่จบมหาลัย
ขาก็จะต้องไปตามลำดับของเขาตามลำดับของเขาความมั่นใจมันจะมาตามวิชาการเท่าที่เขามีมันจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้คือคนเรียนศาสนาแบบเป็นเรื่องเป็นราวแต่คนที่ไม่ได้เรียนศาสนาและมาเพิ่งเรียนศาสนาเหมือนคนที่ไม่เข้าใจสุนนะและเพิ่งเข้าใจสุนนะอาจารย์ป้าเชไอ้นี่มันต่างจากอดีตมีความรู้และมีความมั่นใจปู๊ดขึ้นนี่เลยแต่ว่าความรู้แค่ไหนแค่นี้แต่มั่นใจอยู่ไหนอยู่นี่แล้วเพราะไม่รู้แล้วว่าตัวเองต้องไปเรียนต่อคือไม่รู้แกจะได้ยินมาว่าอันนี้คือซุนนะไอ้ที่เหลือเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีหน้าที่มันมากไปกว่านี้ฉันเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้วเหรอตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละนี่คือคนอีกประเภทนึงความรู้จะไปไม่ไปไม่ไปนี่แหละที่อยู่แค่นี้เลยความมั่นใจพอมั่นใจมากๆแล้วนะพอมั่นใจมากๆพอวันหนึ่งได้ไปเรียนเรื่องศาสนามาจริงความมั่นใจนี้จะตกลงเป็นเส้นหนึ่งลงนี้เลยพอมีความรู้เพิ่มมาหน่อยความมั่นใจถดถอยและจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโง่จริงและจุดตรงนี้นักวิชาการเขาบอกว่าเป็นจุดที่ทำให้คนทิ้งศาสนาเพราะอะไรอ่ะพอมาเสียความมั่นใจเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรู้สึกต้องเถิดเราจะเจอคนประเภทที่แรงเข้าใจไหมพอมาเป็นสุนัขแล้วแรงแรงได้สักพักหนึ่งปีสองปีสามปีพอรู้ว่าตัวเองไม่มีความรู้จริงแล้วไปไหนไปเลยไปด่าเขาเยอะใช่ด่าใครด่าคนนู้นด่าคนนี้ก็ด่าคนนั้นเพราะตอนนั้นแรงมั่นใจสูงแต่พอมารู้จริงเอ้าแม่งไม่รู้เลยนี่ว่าไปดีกว่าหายไปหายไปจากสังคมแวดวงศาสนาไม่มีเลยแต่ถ้าหากว่าเขายอมที่จะเดินทางศึกษาต่อเขาก็จะไปถึงในจุดที่มั่นใจอีกครั้งหนึ่งแต่มั่นใจแบบมีความรู้ฉะนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยเรากำลังเดินทางอยู่แบบนี้อยู่มันมีเรื่องราวอีกมากมายในเรื่องศาสนาที่เราไม่รู้เราต้องบอกกับตัวเองแบบนี้แล้วก็อะไรที่ไม่รู้ก็อย่าไปอ่านหานที่ว่าตัวเองต้องรู้โดยเฉพาะในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเรียนการที่เราเรียนและการที่เราเอากุรอานเอาหะดีษเป็นเกณฑ์ในการศึกษาความรู้มวลความเข้าใจสลับมันทำให้เราปลอดภัยที่สุดแล้วนี่คือสาเหตุที่เราต้องเรียนกุรอานเรียนศาสนาให้ผ่านกุรอานและผ่านจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนพื้นฐานที่เข้าใจและบนผู้รู้ที่เขารู้จริงๆบนผู้รู้ที่เขารู้จริงๆนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอาจารย์พี่น้องครับผมเองก็น่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณ10นาทีด้วยกันนะครับถึงเป็นการส่งท้ายนะครับในค่ำคืนนะครับพี่น้องครับประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าจะต่อยอดนะครับจากสิ่งที่ท่านอาจารย์อาดัมนะครับได้หยิบยกนำเสนอกับพี่น้องนะครับย้อนกลับไปเลยนะครับในช่วงแรกท่านอาจารย์อาดัมบอกว่าบรรดาคนที่ได้รับคัมภีร์อินยีนเนี่ยพี่น้องนะบิดเบือนคัมภีร์อินยีนเนี่ยนะครับเพื่อตอบสนองกับอารมณ์ตนเองเนี่ยจนคัมภีร์อินยีนเนี่ยพี่น้องไม่เหลือชิ้นดีคัมภีร์เตารอตก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาเนี่ยนะครับให้แก่ท่านนบีมูซาและบะนีอิสรออีลเนี่ยพี่น้องพอท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับขึ้นไปรับวะฮีเนี่ยพี่น้องที่ภูเขาเนี่ยนะครับปรากฏว่าซามิรีเนี่ยพี่น้องนะรวบรวมทองคำนะครับมาสร้างวัวในขณะที่ท่านนบีมูซามาอยู่เนี่ยพี่น้องนะครับบะนีอิสรออีลเนี่ยทำการสักการะบูชาวัวกันพอท่านนบีมูซากลับมาในตัฟซีรอิบนุกะซีรนะครับในตัฟซีรของท่านอิหม่ามตับรีบอกว่าท่านนบีมูซาเนี่ยพี่น้องเนี่ยกับความโกรธจากพฤติกรรมที่เหล่าบรรดาบะนีอิสรออีลนั้นได้ทำเนี่ยนะครับโยนโล่เนี่ยพี่น้องที่บางรายงานบอกว่าทำจากมรกตบางรายงานก็บอกว่าทำจากทับทิมเนี่ยนะครับโยนโล่เนี่ยนะครับที่มีการจารึกนะถ้อยคำหรือข้อความของเตารอตเนี่ยพี่น้องโยนทิ้งจนกระทั่งนะครับแผ่นหินศิลานี้เนี่ยแตกท่านนบีมูซานะครับกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านเนี่ยบางส่วนเนี่ยพี่น้องก็ยังจดจำนะครับเนื้อหาสาระในคัมภีร์เตารอตเนี่ยได้แต่พอหลังจากนะครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแล้วก็หมดยุคของซอฮาบะห์ของท่านเนี่ยพี่น้อง
บรรดาอะห์บาบเนี่ยนะครับบรรดาบาทหลวงของยะฮูดเองเนี่ยพี่น้องจดจำองค์การต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ก็จำได้ตามเขาลางพี่น้องรวบรวมแผ่นหินซีราเนี่ยเท่าที่จะรวบรวมได้ส่วนใดขาดตกบกพร่องไปเนี่ยนะครับก็เขียนมันเนี่ยด้วยกับมือของเขาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับที่ผมกำลังจะบอกนี่คือพฤติกรรมของเราบรรดายะฮูดเราบรรดานะซอรอคือพฤติกรรมของบุคคลที่เราเองเนี่ยพี่น้องนะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับในทุกๆเวลาละหมาดเนี่ยอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมขอพระองค์นั้นได้โปรดนำทางเราสู่แนวทางอันเที่ยงตรงซิรอตัลละซีนอันอัมตะอะลัยฮิมแนวทางที่พระองค์นั้นได้ทรงโปรดปรานแก่คนก่อนหน้าเนี่ยมาแล้วฆอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนไม่ใช่แนวทางของอัลมักดูบิอะลัยฮิมคนที่ถูกกลิ้วและไม่ใช่แนวทางของบรรดาบุคคลผู้ที่หลงผิดคำถามคือพี่น้องครับคนที่ถูกกลิ้วกับคนที่หลงผิดในอายะนี้คือใครคนที่ถูกกลิ้วนี่คือเราบรรดายะฮูดพี่น้องเพราะพวกเขาเหล่านั้นรู้แต่ไม่ปฏิบัติส่วนคนหลงผิดเนี่ยพี่น้องคือเราบรรดานะซอรอปฏิบัติโดยไม่มีความรู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นเองพี่น้องครับผู้ศรัทธาเนี่ยรู้และนำความรู้ที่มีเนี่ยไปสู่การปฏิบัติไม่ได้หมายความว่ารู้แล้วฉันก็ไม่ปฏิบัติถ้ารู้แล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยพี่น้องไม่แตกต่างอะไรกับยะฮูดหรือบางคนเนี่ยนะบอกว่าฉันเนี่ยอยากจะทำแต่ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยว่าสิ่งนี้ทำเนี่ยมันถูกหรือผิดทำโดยไม่มีความรู้นี่ก็ไม่แตกต่างจากนอซอรอเช่นเดียวกันพี่น้องและบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับที่ถูกกริ้วที่หลงผิดเนี่ยเป็นเพราะอะไรพี่น้องหนึ่งในสาเหตุเนี่ยนะครับนั่นก็คืออะไรพี่น้องอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟาไวลุลลิลลาซีนยักตูบูนัลกิตาบะบิไอดีฮิมความหายนะความวิบัติจะประสบแก่บรรดาบุคคลผู้ที่เขียนคัมภีร์เนี่ยด้วยกับมือของเขาถามว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องที่ยะฮูดอยู่ไม่สุขนะซอรออยู่ไม่สุขเนี่ยหมายถึงอยู่ไม่สุขในเรื่องราวของความเชื่อนะครับอยู่ไม่สุขในเรื่องราวของตำรับตำราคัมภีร์เนี่ยเพราะอะไรเพราะเขียนอัลกุรอานเพราะเขียนเตารอดเขียนอินญีลเนี่ยด้วยกับมือของเขาไอสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยประทานลงมาเนี่ยพี่น้องมันหายไปหมดแต่ในหลักการของอิสลามเนี่ยไม่ใช่พี่น้องอย่างที่ท่านอาจารย์อาดัมได้บอกเมื่อสักครู่ว่าองค์การหนึ่งองค์การใดเนี่ยพี่น้องนะครับก็จะมาพร้อมกับสิ่งที่เราบรรดาซอฮาบะห์นี่ได้ทำการอธิบายเอาไว้เพราะฉะนั้นเองนั่นหมายความว่านอกจากนัสแล้วเนี่ยพี่น้องหมายถึงตัวบทเนี่ยนะครับที่ถูกรายงานเนี่ยการอธิบายตัวบทไม่ว่าจะอธิบายอัลกุรอานหรือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ถูกรายงานเช่นเดียวกันซอฮาบะห์ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของตัฟซีรเนี่ยพี่น้องมีมากมายท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดตะบีอีนมีท่านมุญาฮิดพี่น้องรวมถึงอีกหลายๆท่านนี่คือบุคคลผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของการอธิบายเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับเว้นช่องว่างไว้บ้างพี่น้องอย่างที่ท่านอาจารย์อาดัมนั้นได้บอกเว้นช่องว่างไว้บ้างนะครับดูด้วยพี่น้องว่าปัญหาที่กำลังขีลาบกันเนี่ยใครขีลาบกับใครในหลักการศาสนาเนี่ยพี่น้องไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องเนี่ยนะจะต้องมีผิดกับถูกนะไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องเนี่ยต้องมีขาวกับดำมีซ้ายกับขวาจะมามีถูกที่สุดถูกเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่พี่น้องเพราะในบางเรื่องบางประเด็นเนี่ยเราเองก็ต้องทำใจยอมรับกันจริงๆว่ามีการคีลาบเกิดขึ้นในยุคสมัยของเราบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยพี่น้องกับเรื่องราวที่บอกว่านี่คือตัวแบ่งแยกระหว่างซุนนะกับบิดอะห์นี่คือตัวแบ่งแยกระหว่างเตาฮีดกับชิริกเนี่ยพี่น้องอันนี้เนี่ยน่ากลัวเพราะหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนึงเนี่ยนะครับได้บอกไว้ว่าไง
ซายกูนูฟีอาคิริอุมมะตีนะจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายของอุมมะประชาชาติของฉันอุนาซุนยูฮัดดิซูนากุมมาลัมตัสมาอูอันตุมวะลาอาบาอุกุมจะมีกลุ่มบุคคลหนึ่งผู้ที่ทำการเล่าหะดีษบทหนึ่งเนี่ยให้แก่พวกท่านฟังซึ่งเป็นเนื้อหาสาระในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายรวมถึงบรรพบุรุษของพวกท่านเนี่ยไม่เคยได้ยินอันนี้เนี่ยน่ากลัวพี่น้องหมดเวลาโลกสวยนะครับสำหรับใครก็ตามที่รายงานหะดีษบทหนึ่งบทใดเนี่ยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บอกกล่าวเอาไว้ยุคหลังมานี่มีเพียบพี่น้องบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอุซลีมีบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทำน้ำอะไรต่ออะไรในเดือนซอฟัรเนี่ยมีแต่พอเวลาเราชี้แจงถึงความหลงผิดของบุคคลเหล่านี้เนี่ยบางคนเนี่ยพี่น้องกลับปกป้องกลับโลกสวยแต่พอเราบอกว่าเรื่องที่เขาคีราฟกันเนี่ยที่อุลามะเขาคีราฟกันเนี่ยนะที่ต่างคนต่างมีตัวบนหลักฐานทั้งคู่เนี่ยอันนี้เนี่ยเผาๆกันหน่อยเนี่ยกับตำหนิด่าทอเราหาว่าเรานี่เป็นยังไงพี่น้องเป็นพวกข้างอุลามะบ้างแหละทิ้งนบีบ้างแหละถามจริงๆพี่น้องครับคนที่พูดเหล่านี้เนี่ยเคยอ่านสิ่งที่เราบรรดาอุลามะนี่ได้ชี้แจงกันหรือไม่ก็ไม่ได้ออกนอกเนื้อหาจากอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับวันนี้เนี่ยนะครับถ้าจะให้มันชัดเจนเนี่ยเราเองเนี่ยนะครับยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นการชัดเจนที่สุดไม่ต้องตีความไม่ต้องพยายามอธิบายให้มันสอดรับกับสติปัญญาอันน้อยนิดของเราอัลกุรอานว่าอย่างไรเชื่อตามนั้นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างไรว่ากันไปตามนั้นสุดท้ายนี้เนี่ยนะครับพี่น้องอยากจะได้ฟังเรื่องราวบทเรื่องราวนึงนะครับเป็นอาซาร์นะครับของซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านฮุซัยฟะห์บินยามานเองพี่น้องได้นั่งอยู่กับตาบีอีนที่เป็นลูกศิษย์ของท่านในวันนึงเนี่ยพี่น้องนะครับทั้งสองเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันท่านฮุซัยฟะห์บินยามานถามลูกศิษย์ของท่านเนี่ยว่าเนี่ยท่านจงมองไปข้างหน้าเถอะแล้วท่านเห็นอะไรบ้างลูกศิษย์ท่านนี้เนี่ยบอกว่ายังไงฉันเนี่ยกำลังเห็นก้อนหินสองก้อนเนี่ยที่มันซ้อนกันอยู่ท่านฮุซัยฟะห์บินยามานบอกว่าแล้วท่านเนี่ยนะเห็นอะไรอีกระหว่างก้อนหินสองก้อนลูกศิษย์ของท่านเนี่ยท่านนี้เนี่ยบอกว่าฉันเองเนี่ยนะเห็นแสงเนี่ยที่มันรอดผ่านก้อนหินสองก้อนนี้เนี่ยนะพี่น้องที่มันทับซ้อนกันอยู่เนี่ยมันจะมีรูเนี่ยให้แสงเนี่ยรอดผ่านนะฉันเนี่ยเห็นแสงเนี่ยที่มันรอดผ่านมาเนี่ยจากก้อนหินที่มันทับซ้อนกันอยู่สองก้อนท่านฮุซัยฟะห์บอกว่านี่แหละคือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคสุดท้ายซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยในสายตาผู้คนเนี่ยจะเป็นเพียงแค่แสงที่มันรอดผ่านช่องว่างของก้อนหินทั้งสองก้อนมานั่นหมายความว่าซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะค่อยๆเลือนหายไปและท่านฮุซัยฟะห์บินยามานบอกว่ายังไงในวันนั้นเนี่ยที่ซุนนะห์มันเลือนหายเนี่ยผู้คนที่คลั่งไคล้ในเรื่องราวของอุตริกรรมเนี่ยถ้าหากมีใครคนใดคนหนึ่งละทิ้งอุตริกรรมเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นจะพากันกล่าวทันทีว่านี่พวกท่านนั้นกำลังละทิ้งซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เนี่ยพี่น้องมันคือเรื่องจริงเราเองบอกว่าเมาลิดทำไม่ได้อิซิกูโมทำไม่ได้มาตาหน้าเราว่านี่สรุปแล้วเนี่ยจะให้ละทิ้งสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกระนั้นหรือเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับท้ายที่สุดแล้วในวันนี้เนี่ยนะพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับรูปแบบที่ดำเนินตามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางไว้เท่านั้นเองและนี่คือทางรอดนะครับของพวกเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พวกเราทุกคนทุกท่านที่รวมตัวกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้ในวันนี้นะครับรวมถึงบรรดาพี่น้องทั้งหลายนะครับที่กำลังติดตามรับชมรับฟังนะครับการไลฟ์สดผ่าน Facebook ในทุกๆช่องขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เรานั้นได้เป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาบุคคลผู้ที่ยืนหยัดในเรื่องราวของศาสนาเห็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงเป็นสัจธรรมเห็นสิ่งที่เป็นเท็จเป็นเท็จขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดบันทึกชื่อของพวกเราทุกคนทุกท่าน
ให้ได้อยู่ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตากันในสวนสวรรค์อามีนยารบบัลอาลามีนนะครับสำหรับการบรรยายในวันนี้นะครับผมเองกับท่านอาจารย์อาดัมเองนะครับก็ขออนุญาตกล่าวจากลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์